7:09 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio คลื่นปัด FM 101.5 นอกจากนี้ก็ยังติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2562ครับเพลงเมื่อสักครู่นะครับเพลงชัยภูมิบ้านพี่ครับของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังในอดีตครับทุกวันนี้ผลงานเพลงของเขาก็ยังเป็นที่รู้จักมากคุ้นและก็สามารถที่จะเปิดฟังได้ทุกยุคทุกสมัยครับเพลินพรมแดนครับราชาเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่สะท้อนหรือว่าเปรียบเปรยเปรียบเทียบกระทบกระทั่งนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองเพลินพรมแดนนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับเลยนะครับหยิบยกเพลงชัยภูมิบ้านพี่ของเพลินพรมแดนมานำเสนอในวันนี้ครับเพื่อที่จะย้อนกลับไปเพราะว่าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมราชการรวมทั้งไปพบปะกับประชาชนที่ชัยภูมิท่ามกลางรอยยิ้มอย่างมีความสุขนะครับก็ได้เจอทั้งเด็กทั้งชาวบ้านนะฮะที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นการกลับคืนถิ่นเกิดของผู้เป็นแม่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเพราะว่าแม่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกิดที่จังหวัดชัยภูมิครับเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ไปเมื่อวานก็มีความหมายกันพอสมควรก็เลยได้เห็นบรรยากาศนะครับรอยยิ้มรวมไปจนกระทั่งถึงการใส่หมวกซานต้าไปร่วมสนุกนะครับกับนักเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนที่จังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับวันนี้หยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับก็จะนำเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอท่านฟังการเมืองในปี2562กำลังจะผ่านพ้นไปโดยรวมแล้วเราได้อะไรเราเสียอะไรมีอะไรที่เป็นประเด็นหรือเป็นบทเรียนบ้างและการเมืองปี2563ที่จะก้าวย่างเข้ามามีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างฝ่ายรัฐบาลมีอะไรฝ่ายค้านมีอะไรธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพรรคอนาคตใหม่นี่จะเป็นอย่างไรบ้าง21 มกราคม 2563วันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนะครับนักวิชาการซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนักวิชาการที่คร่ำบอดกับเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเรานะฮะมาอย่างต่อเนื่องผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์วิทยาลัยรัฐกิจของมหาวิทยาลัยรังสิตครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์วันวิชิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์และแฟนๆวิทยุจุฬาทางบ้านด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับการเมืองปี62กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์มีอะไรที่เป็นบทสรุปหรือว่าเป็นภาพรวมสำคัญที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะจดจำหรือน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับการศึกษาหรือว่านำมาปรับใช้ในการหาทางออกให้กับบ้านเมืองของเราครับอาจารย์ครับอารมณ์อารามผู้คนนะครับตลอดปี2562เนี่ยตั้งความหวังไว้สูงมากกับระบบการเมืองไทยรอบนี้ระบบการเมืองในรอบในช่วงไตรมาสแรกเรารอเพื่อให้บรรยากาศการเมืองบ้านเรากลับไปสู่การเลือกตั้งนะครับการมีสีสันให้เป็นประชาธิปไตยนะครับครับแล้วไตรมาสที่2เราก็จะเห็นฤทธิ์เดชของนักการเมืองคุณภาพนักการเมืองที่ถูกคัดสรรเข้ามาโดยกลไกของกกต.นะครับที่กกต.เลือกให้สุ่มหรือจะตั้งใจเจตนาอะไรแล้วแต่เนี่ยยกประโยชน์ให้พรรคเล็กพรรคน้อยอะไรต่างๆนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลหรือการต่อสู้ชิงฐานคะแนนเพื่อจะให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเสียงข้างมากข้างไหนข้างหนึ่งก็กลายเป็นเสียงปริ่มน้ำเราจะเห็นคุณลักษณะของนักการเมืองที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นจะพูดตรงๆนะครับว่าหลายกรณีเราเห็นในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาจะเห็นนักการเมืองหลายคนขยันแสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะซึ่งแน่นอนประชาชนฟังดูแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์นะครับหรือในแง่หนึ่งการตีคุณค่าว่าเอ๊ะนี่คือนักการเมืองที่มีคุณภาพใช่แล้วหรือนี่คือนักการเมืองที่ประชาชนได้เลือกมาจริงๆหรือเพราะมันไปกระทบต่อความรู้สึกต่อความเชื่อในแง่ของการตั้งมั่นในเรื่องคุณภาพที่ผ่านมาว่าด้วยระบบการเลือกตั้งที่มันเป็นแบบนี้นะครับหรือการคิดสูตรคะแนนคำนวณเนี่ยมันทำให้คนคิดว่ามันควรจะได้นักการเมืองที่มีคุณภาพนี้นั่น
ประการต่อมาที่ผมจะชวนคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังทางบ้านคิดต่อมาว่านี่คืออิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของรัฐธรรมนูญ2560อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชนำได้สำแดงใช่ครับได้สำแดงเดชนะฮะก่อฤทธิ์ก่อเดชเกิดขึ้นอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แน่นอนนะครับด้วยระบบเลือกตั้งก็ดีด้วยการจำกัดและกำจัดนะครับคู่แข่งทางการเมืองหรือนักพรรคการเมืองหรือนักการเมืองก็ตามเนี่ยด้วยกฎกติกาที่ออกแบบมาเนี่ยมันจะย้อนแย้งหรือขัดความรู้สึกของบางกลุ่มบางพวกแน่นอนเมื่อถ้าคนมองอย่างสายการว่าถ้าคุณทำผิดกติกาพรรคการเมืองกติการัฐธรรมนูญคุณก็ต้องมีอันต้องถูกตัดสิทธิ์หรือทำฟาวไปแต่หากมองในกติกาสากลมันก็ไม่ค่อยมีใครเขาทำแบบนี้นะครับไอ้อย่างเงี้ยนี่เราเห็นฤทธิ์เดชของรัฐธรรมนูญ260ในตลอดปี2562เนี่ยที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าวิวาทะการทำสงครามที่เขาเรียกว่าสงครามไฮบริดที่ใช้เรื่องของโลกออนไลน์โลกโซเชียลจนนำไปสู่การสร้างบรรยากาศสถานการณ์เฟคนิวรายวันใช่ไหมครับตลอดเดือนทั้งปีเนี่ยเดือนนั้นเดือนนี้ก็จะมีการปล่อยข่าวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเช็คข่าวปล่อยข่าวล่วงหน้าแล้วบังเอิญข่าวบางอย่างก็ตรงบ้างจากในความในการคาดเดาผู้คนในทางสังคมนะครับหรือบางอย่างก็คาดเคลื่อนไปจากเกินจริงแล้วก็แต่บรรยากาศผู้คนก็ลืมไปนะครับเราก็จะเห็นว่าตลอด2562เนี่ยนักการเมืองที่ได้ประโยชน์หรือมาผันทวนผันมาจากการเลือกตั้งนะฮะทุกวันนี้ต้องบอกว่าคุณประยุทธ์กลายเป็นนักการเมืองไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คือพยายามปรับพื้นที่ปรับองศาอุณหภูมินะฮะด้วยบุคลิกต่างๆเนี่ยให้ดูสมูทหรือนุ่มนวลมากขึ้นแต่เราก็ยังเห็นนะครับว่าคุณประยุทธ์ก็พยายามจะคืออาจจะไม่ทิ้งนะครับลวดลายเดิมหรือว่าไม่อยากจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เป็นห่วงไปไม่ได้ว่าเอ๊ะในเรื่องของการตั้งฉายาต่างๆของผู้นำการเมืองและในคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณประยุทธ์จะรู้สึกว่ารู้สึกรู้สามารถกว่าคนอื่นนะครับนั่นท่านอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะตลอดเกือบ6ปีนี่แหละสื่อมวลชนก็ไม่ได้ไม่สามารถตั้งฉายาอะไรได้ถูกไหมครับแต่เขารอบแรกในรอบ6-7ปีนะครับถ้าเป็นอย่างนี้คุณประยุทธ์จะสามารถทนแรงเสียดทานที่จะมีแรงกดดันมากกว่านี้ได้ยังไงขนาดแค่การตั้งสมญานายังเป็นอย่างนี้ครับคุณประจักษ์ครับนี่คือภาพรวมและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในรอบปี2562หลักๆเลยอาจารย์ก็คือมีทั้งฤทธิ์เดชนะครับของรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งตามกติกาใหม่ที่เรียกกันว่าจัดสรรปันส่วนผสมรวมไปจนกระทั่งถึงการเมืองแบบไฮบริดอาจารย์คือทั้งจริงทั้งเท็จแล้วก็ทั้งปนๆกันนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเราได้รัฐบาลที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องการถูกตั้งฉายาโดยสื่อนะครับอาจารย์แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นคราวนี้อาจารย์เรียนถามอาจารย์นิดนึงในมุมของอาจารย์เนี่ยปี62ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยใครที่โดดเด่นที่สุดคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยคงชัดเจนอาจารย์ในฐานะผู้นำรัฐบาลก็มีความโดดเด่นตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีอะไรที่มันโดดเด่นในปี62มาครับอาจารย์โดดเด่น62คือท่านสงบปากสงบคำมากขึ้นในตัวคุณประยุทธ์นะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้งานหรือสร้างชุดคำอธิบายออกมาให้เห็นตลอดเวลาคือไม่ยอมถูกตั้งรับเราจะเห็นการอภิปรายหรือวิพากษ์ตัวคุณประยุทธ์ในสภาด้วยภาษารุนแรงก็ตามผ่านทางคุณเสรีพิสุทธิ์ผ่านตัวละครผู้เล่นทางการเมืองต่างๆจากฝ่ายค้านคุณประยุทธ์ก็สามารถยืนต้านทานอย่างองอาจสง่างามได้และผู้หญิงคือต้องชมนะครับ คือเขาคิดว่าจะหลบเลี่ยงก็ไม่ผมคิดว่าคุณประยุทธ์ก็พูดง่ายๆว่าคือปรับตัวแล้วก็แสดงว่าศึกษาการมีข้อมูลอยู่เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับคุณประจักษ์และผมมองว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวและสอบตกคือจะบอกว่าทีมโฆษกหรือทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือนโยบายหรือตัวต่อตัวภาพลักษณ์หรือการแก้ข้อกล่าวหาแก้ต่างให้กับรัฐบาลก็ดีช้านะครับแล้วก็ไม่สามารถทำตัวได้ตามโจทย์หรือตามบทบาทของหน้าที่ตัวเองที่ได้รับมอบหมายกับการว่าคนที่ออกมานะครับออกมาโต้ตอบหรืออะไรก็จะเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐ
หรือสื่อบางสำนักด้วยซ้ำที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าโฆษกรัฐบาลนะครับออกมาทำหน้าที่ตรงนี้มันก็ทำเป็น question ที่ทำให้สังคมมันจะรู้สึกแตกแยกไปด้วยซ้ำไปครับนะครับอันที่เป็นสิ่งที่หลายคนก็มีความเห็นสอดคล้องกับอาจารย์นะครับก็คือว่าบางอย่างบางเรื่องเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะทำพลเอกประยุทธ์ก็พยายามที่จะทำแต่ไม่สามารถที่จะสื่อหรืออธิบายอย่างมีคุณค่าไปยังประชาชนหรือว่าแฟนคลับโดยทั่วไปได้คือทีมประชาสัมพันธ์ทีมโฆษกของทางรัฐบาลเนี่ยหลายคนก็มีความเห็นสอดคล้องกับอาจารย์พอสมควรนะฮะคราวนี้อาจารย์ครับเรื่องการที่ไม่สามารถจะสื่อสารไปถึงประชาชนได้มันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองมันกำลังก้าวย่างเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไหมครับอาจารย์จากเดิมเนี่ยเราก็ใช้สื่อโดยทั่วไปเอาโฆษกมานั่งแถลงมานั่งอธิบายแล้วสุดท้ายก็จะมีสื่อทีวีสื่อวิทยุสื่อหนังสือพิมพ์นำไปถึงประชาชนโดยทั่วไปแต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเร็วมากครับอาจารย์คนรุ่นใหม่แม้แต่คนกลางเก่ากลางใหม่บางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้ดูทีวีหรือฟังจากวิทยุเลยนะครับอาจารย์ดูจากสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะถูกต้องครับถูกต้องครับคุณประจักษ์คือเราจะชวนกันวิเคราะห์กันอย่างนี้นะครับว่าทีมประชาสัมพันธ์หรือการสร้างมูลค่าให้กับรัฐบาลเนี่ยเรายังเชยยังล้าหลังติดกับแบบความรู้สึกในอดีตถามว่ายังไงยกตัวอย่างง่ายอย่างทีมโฆษกรัฐบาลเป็นไปตามอย่างโฆษกท่านนายกตั้งแต่รองโฆษกก็เป็นไปตามสัดส่วนโควต้าของพรรคร่วมรัฐบาลครับที่สำคัญเนี่ยเวลามีข้อกล่าวหาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงใดหรือรัฐมนตรีในสังกัดของพรรคการเมืองใดรองโฆษกก็จะแก้ต่างหรือทำการบ้านอธิบายเฉพาะพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดเท่านั้นนะครับซึ่งมองตรงนี้คือการขาดความเป็นเอกภาพความเป็นมืออาชีพในการทำงานบูรณาการงานร่วมกันโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจครับมีทั้ง3พรรคการเมืองใหญ่ๆด้วยซ้ำไปดังนั้นไม่ควรพูดในนามฐานะรัฐมนตรีที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองของตัวเองที่ตัวเองสังกัดก็ควรจะพูดในนามภาพรวมในเชิงการทำงานบูรณาการกันได้ครับแล้วตรงนี้มันก็นำไปส่งผลของการเห็นความเปราะบางความไม่เป็นเอกภาพในเรื่องการขับเคลื่อนโครงการบางอย่างอย่างเช่นการแบนสารพิษ3สารพิษใช่ไหมครับที่พรรคภูมิใจไทยผลักดันคุณอนุทินคุณมนัญญาก็ดีไปติดขัดในเรื่องของของเจ้ากระทรวงเกษตรคุณเฉลิมชัยก็ดีหรือในที่ประชุมหัวโต๊ะของกระทรวงอุตสาหกรรมของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจของพรรคพลังประชารัฐก็ดีเนี่ยมันก็ไปทำงานเป็นติดปัญหาเป็นลูกโซ่เป็นกันอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้นครับการอธิบายการแก้ต่างของทีมประชาสัมพันธ์หรือทีมโฆษกไม่สามารถอธิบายในจุดตรงนี้ได้ก็กลายเป็นเรื่องของตัวรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบคอยแก้ต่างคอยอธิบายในส่วนของพื้นที่ของตัวเองไปครับแต่ไม่มีใครลงมาก้าวล่วงประเด็นตรงนี้ออกมาอธิบายคลี่คลายออกมาคุณประยุทธ์หรือคุณสมคิดก็ตามเนี่ยอย่างกรณีที่ผ่านมามันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นคลี่นะฮะเรื่องผ้าให้เห็นว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นและที่สำคัญประเด็นที่มันจะร้อนแรงในปีหน้าไปมากกว่านี้นะครับคุณประจักษ์คือการเดินหน้าการแก้ไขศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขตัวเนื้อหาหรือมาตราหมวดต่างๆในรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะครับจะร้อนแรงทวีคูณหลายเท่ามันจะนำไปสู่การวิวาทะความแตกแยกความคิดเห็นไม่ต้องพักร่วมฝ่ายค้านพักฝ่ายค้านครับพักร่วมรัฐบาลนี่แหละตัวดีนะครับตรงนี้สำคัญอาจารย์ถ้าเกิดว่าคนที่ทำหน้าที่ช่วยสื่อสารออกไปเนี่ยถ้าทำหน้าที่ได้ไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่เข้มแข็งพออาจารย์มันก็จะกลายเป็น คือความไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ทั้งที่ความจริงประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญการศึกษาตั้งกรรมธิการอาจารย์มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญทั้งสำหรับทั้งพรรคการเมืองทั้งกองเชียร์รวมไปจนกระทั่งคือประชาชนเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาเรียนถามอาจารย์ในเรื่องทิศทางการเมืองปี63นะครับอาจารย์แต่ว่าขอ62อีกสักเรื่องนึงอาจารย์เมื่อสักครู่เราพูดถึงพรรครัฐบาลนะฮะในซีของทางรัฐบาลพูดถึงพลเอกประยุทธ์ไปแล้วคราวนี้ในซีของพรรคฝ่ายค้านอาจารย์ครับในรอบปี2562เนี่ยแน่นอนคนที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคุณธนาธรกับพรรคอนาคตใหม่ในมุมของอาจารย์คิดว่าทั้งคุณธนาธรทั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้สร้างอะไรที่ทำให้คนจดจำบ้างในปี62ที่กำลังจะผ่านไปอาจารย์ครับผมได้สร้างอะไรให้เห็นนะครับที่แน่นอนว่าการจะตั้งพรรคการเมืองไม่ว่าจะพรรคในอนาคตเนี่ยสิ่งที่พร้อมสุดคือทีมงานด้านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครับนะครับเราเห็นความเพลี่ยงพล้ำหรือจุดอ่อนต่างๆเปิดช่องโหว่ในการถูกโจมตีต่างๆนะครับเรื่องประเด็นของด้านกฎหมายข้อหักล้างหรือความไม่แม่นในกฎ
หรือการคาดการณ์ของสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยผิดพลาดผิดเพี้ยนไปหมดนี่คือสิ่งที่เราเห็นเอาละเราจะโทษไม่ได้ว่าเพราะพรรคอนาคตใหม่หลายๆคนไม่มีความชัดเจนหรือประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนใช่ไหมครับครับดังนั้นความเชื่อมั่นด้วยกระแสด้วยอะไรต่างๆนั่นก็กลายเป็นบทเรียนบทที่หนึ่งให้พรรคอนาคตใหม่และพรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบและสายแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าบทบาทการเคลื่อนไหวการประสบผลที่สุดการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทรงพลานุภาพสูงมากของพรรคอนาคตใหม่ครับนะครับในการสร้างประเด็นจะเป็นพื้นที่ของหลายฝ่ายจะกล่าวว่าเฟกนิวหรือข่าวโต้ตอบหรืออะไรกันต่างๆเนี่ยแต่มันร้อนแรงทุกครั้งที่อนาคตใหม่เคลื่อนไหวนะครับครับเราเห็นบทเรียนแบบใหม่นะฮะบทสะท้อนแบบใหม่ที่พรรคการเมืองอื่นอาจจะไม่เห็นเท่าคุณประจักษ์คิดไหมว่าในพรรคการเมืองปกติทั่วไปบทคนที่มีบทบาทมากที่สุดคือตัวหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคก็อาจจะเงียบใช่ไหมครับครับหรืออะไรก็แล้วแต่พรรคอนาคตใหม่แกนนำไม่ว่าตำแหน่งโฆษกพรรคเลขาธิการพรรคไปถึงหัวหน้าพรรคทุกคนสามารถมีออกอาวุธเนื้อหาของตัวเองได้ภายใต้อุดมการณ์ของพรรคซึ่งพรรคการเมืองไทยเนี่ยจะออกมาเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่สั่งออกมาครับใช่ไหมฮะตัวกระบอกเสียงตัวขุนพลหน้าค่ายอะไรก็แล้วแต่นะจะเรียกพลทหารเลวอะไรก็แล้วแต่จะออกมาเคลื่อนไหวตามแล้วแต่ใบสั่งแต่อนาคตใหม่ตัวขุนพลต่างๆทำหน้าที่ในนามกันในการเรื่องของการเดินหน้าเรื่องของผลประโยชน์ของพรรคอนาคตใหม่หรือด้วยอุดมการณ์อะไรก็แล้วแต่เห็นความชัดเจนนั่นคือมิติใหม่หรือว่าโฆษกพรรคเนี่ยมีมิติเหนือตัวก็เหนือมากกว่ากรรมการบริหารพรรคในหลายพรรคด้วยซ้ำไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเออนี่คือบทบาทของการทำหน้าที่ของในส่วนหนึ่งองค์คาพยพส่วนหนึ่งในองค์คาพยพส่วนหนึ่งของพรรคอนาคตใหม่ที่เกิดขึ้นครับนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับอาจารย์คือแต่ละคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปรอพึ่งคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ในการแถลงหรือแจกแจงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายสามารถที่จะนำเสนอเรื่องสำคัญที่อาจจะเกี่ยวพันกับตัวเองหรือตัวเองรับผิดชอบอยู่เนี่ยได้ทันควันโดยที่ไม่ต้องรอโฆษกไม่ต้องรอหัวหน้าพรรคหรือไม่ต้องรอคนที่เกี่ยวข้องอันนี้คือภาพใหญ่สำหรับการเมืองปี62ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับอาจารย์คราวนี้จากการเมืองปี62เราไปดูแนวโน้มการเมืองปี63กันบ้างครับอาจารย์เพราะว่าฟังจากที่อาจารย์เกริ่นก็ดีหรือดูจากแนวโน้มของบรรดาคอการเมืองทั้งหลายที่มองไปปี63ก็ดีโอ้โหจะร้อนแดงดูเดือดมากอาจารย์ครับภาพรวมการเมืองปี63จะเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ซีกรัฐบาลจะเป็นยังไงซีกรัฐฝ่ายค้านจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเอาตรงๆนะครับภาคซีรัฐบาลจะมีความมั่นคงมากขึ้นโดยจำนวนเสียงนะครับที่แนวโน้มไปถึงเป็นไปได้สูงว่าพรรคแกนนำฝ่ายค้านพรรคหนึ่งอย่างเช่นพรรคคนรุ่นใหม่อย่างอนาคตใหม่เนี่ยหลายคนเชื่อเหลือเกินว่าวันที่21มกราคมเนี่ยจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่น่าจะมีโอกาสที่จะดำเนินการในนามพรรคอนาคตใหม่ได้จะไม่มีปาฏิหาริย์ใช่ไหมอาจารย์จะไม่มีปาฏิหาริย์เพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณประจักษ์การรวบคดีมาตัดสินในวันนั้นเลยไม่ว่าการเรื่องคดีเรื่องเกี่ยวกับพยายามล้มล้างที่ถูกกล่าวหาล้มล้างสถาบันก็ดีคดีที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน190ล้านก็ดีถูกมาจับตัดสินในวันนั้นซึ่งผมคิดว่าศาลมนุษย์ควรจะคลี่คลายในแต่ละประเด็นแต่ละวรรคแต่ละถ้อยความที่ถูกฟ้องร้องไปบางประเด็นบางวรรคอาจจะรอดบางวรรคก็อาจจะไม่รอดเมื่อรวบอย่างเงี้ยคือไม่เป็นเอาในแน่นอนประโยชน์หนึ่งไม่เป็นภาระของศาลใช่ไหมครับแต่ในแง่หนึ่งเราก็ถือว่าด้วยประเด็นข้อกล่าวหาที่มันหลายวรรคหลายท่อนในข้อกล่าวหาที่เยอะเหลือเกินเนี่ยไม่มีทางจะรอดไปได้จากที่เราเคยคุยกันมาก่อนนะครับว่าไม่ว่านายทะเบียนเป็นไปได้คือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถ้านายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นฟ้องยุบพรรคเนี่ยนะครับ90%เนี่ยโอกาสที่นายทะเบียนยื่นว่าจะยุบพรรคไหนเนี่ยนะฮะ 90% เนี่ยไม่รอดจะมีที่เหลือพรรคเดียวที่ผมศึกษามาก็คือแค่พรรคประชาธิปัตย์ใช่ครับที่รอดอยู่พรรคเดียวนะครับนั้นไปหมดเลยนะครับแน่นอนแหละประชาธิปัตย์มีความเชี่ยวชาญของทีมทนายทีมกฎหมายเนี่ยที่เข้มแข็งมากนั้นก็เป็นเรื่องกรณีที่เขาต่อสู้ไปแต่เรามองประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยนะฮะข้อมูลทบทวนความทรงจำเนี่ยรอดยากนะครับนี่คือประเด็นนี้มันหมายความไงต่อเมื่อยุบพรรคไปแล้วเอาละสมาชิกบางส่วนจะดำเนินกิจกรรมตั้งชื่อพรรคใหม่หรือจะย้ายไปพรรคที่มีแนวโน้มหรืออุดมการณ์ร่วมกันนะฮะอะไรก็แต่จะเพื่อไทยหรือพรรคของคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ตามแต่หลายคนก็เชื่อว่า
บางเสียงบางกลุ่มจะถูกช้อนไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยซ้ำนะครับอาจจะไม่ไปพรรคพลังประชารัฐหรอกครับถ้าเป็นกรณีส.ส.เขตถ้าเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์คงจะย้ายได้ไม่มีปัญหาถ้าคงจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าผมดูจากอะไรเพราะว่า4สิ่งที่ผ่านมาที่ย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีใครย้ายไปรวมพรรคพลังประชารัฐเลยใช่มั้ยครับคนเดียวนะครับอาจารย์4คนเนี่ยเกี่ยวครับเกี่ยวอย่างมากเพราะพลังประชารัฐเนี่ยที่สอบตกในส.ส.ของพรรคอนาคตที่ส.ส.อนาคตใหม่สอบได้เนี่ยมองดูดีๆนี่คือตระกูลทางการเมืองเก่าแก่แล้วถ้าสมมติพลังประชารัฐไม่รับเนี่ยหลายคนทั้งเนี่ยก็จะกลายเป็นสัมภเวสีไม่สามารถสังกัดพรรคการเมืองได้ทันก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ใช่มั้ยฮะครับครับอาจจะมีคนที่ย้ายเข้ามานะครับสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลถ้าไปกรณีส.ส.เขตนะครับแต่คงไม่ใช่พลังประชารัฐปาร์ตี้ลิสต์อะไรคงจะย้ายไปได้เหมือนกรณีของคุณไพบูลย์นิติตะวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเสียงจึงมีความมั่นคงมากขึ้นในฐานะพรรครัฐบาลครับเสียงจะพ้นกับคำว่าปิ่นน้ำไปละนะครับแต่สถานการณ์ไตรมาสที่2นะครับหรือจนไตรมาสที่3ซึ่งเราก็เป็นห่วงเนี่ยก็คือภาวะเศรษฐกิจที่เราก็เห็นข่าวส่งท้ายปลายปีเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเลยใช่ไหมครับหลายกิจการไหนโรงงานเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเปลี่ยนฐานการผลิตโยกย้ายกันไปหมดเนี่ยนะฮะพี่น้องรับซองขาวก่อนสิ้นปีเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่มันไม่ใช่เรื่องที่สบอารมณ์เท่าไหร่นะใครเป็นทีมเศรษฐกิจเนี่ยของรัฐบาลชุดนี้ก็จะเกิดความกังวลว่าเอาละการเมืองเนี่ยต้องรีบเด็ดซะในไตรมาสแรกให้จบๆเรื่องประเด็นอนาคตใหม่เรื่องต่างๆนะครับควรไม่ควรจะอยู่ก่อนเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่หลังจากนี้เรื่องประเด็นเศรษฐกิจทุกคนจะโฟกัสราคาพุทธประจักษ์อันนี้คือเรื่องที่น่าหนักหน่วงนะครับเป็นประเด็นหนักหน่วงของรัฐบาลพุทธประยุทธ์ด้านเศรษฐกิจนะครับอาจารย์คราวนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังมุมมองของอาจารย์เพิ่มเติมในประเด็นด้านเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญผมขอย้อนกลับมาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านกันนิดหนึ่งครับอาจารย์กรณีของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดไว้ว่าโอกาสในการที่จะไปได้ไปต่อเนี่ย20มกราคมเนี่ยมันค่อนข้างยากเราก็คงจะได้เห็นปรากฏการณ์พึ่งแตกรังบางส่วนก็อาจจะยังอยู่นะอาจารย์บางส่วนก็อาจจะไปพรรคร่วมรัฐบาลคราวนี้ส่วนที่ยังอยู่เนี่ยอาจารย์ซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับอาจารย์ที่อาจจะมีความคิดสอดคล้องกันหรืออาจจะคิดว่าเอาจะสู้กันต่อไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าเมื่อจะมีจะเป็นพรรคใหม่หรือจะไปสวมพรรคเก่าที่มีอยู่แล้วก็แล้วแต่ครับอาจารย์แต่ว่าในแง่ของความจำเป็นเนี่ยเพราะคุณธนาธรเนี่ยจะอยู่วงนอกแล้วอาจารย์ฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทั้งคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยจะรอดแค่ไหนอย่างไรเรื่องการเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีผู้นำคนใหม่ที่มีความโดดเด่นหรือสามารถที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นศูนย์รวมเป็นจะคงไม่ถึงขั้นเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะอาจารย์คงจะไม่ถึงขั้นนะมันจะไม่ต้องมีไหมอาจารย์ในการที่จะนำต้องมีครับยืนหยัดคือการเมืองไทยที่ผ่านมาเราไม่เคยมีแกนนอนนะครับเราไม่ใช่ฮ่องกง เรามีแกนนำภาวะซึ่งพาศูนย์รวมในการที่จะเป็นหมุดนะครับ หรือในการข้ออ้างในการเคลื่อนไหวทุกครั้ง ดังนั้นในรามคำวิพากษาผมก็ไม่รู้ว่าคุณธนาธรปิยบุตรหรือคุณพันนิกาก็ตามคดีบางอย่างเนี่ยนอกจากจะถูกตัดสินแล้วอาจจะถูกดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่จะต้องจำคุกเลยหรือไม่นะครับถ้าเป็นนิ้งรุนแรงอย่างเนี่ยมันเท่ากับปิดตำนานอนาคตใหม่ภาคแรกนะครับที่ผมพูดว่าภาคแรกเนี่ยวันหนึ่งเขาพ้นมาพ้นสภาวะการถูกแบนถูกอะไรมาแล้วเขายังมีเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งอยากจะเดินหน้าเดินเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อก็เป็นไปได้นะครับเป็นฮีโร่อาจจะต้องมีแผลเป็นบ้างนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นครับแต่ว่าจากการจะส่งมาให้คนรุ่นใหม่หรือเป็นลักษณะแกนนอนเนี่ยผมว่ายังมองไม่ติดเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเห็นภาวะซบเซาลิงกลับไปสะท้อนแกนพรรคแกนนำฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับในย่าถดถอยเป็นสำคัญหลังจากการเลือกตั้งที่ขอนแก่นใครจะว่าด้วยการเลือกตั้งที่มีมันแปลงๆเป็นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่คุณต้องยอมรับนะว่าในการเลือกตั้งซ่อมทั้งสองพรรคคะแนนเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่ว่าใครจะมาอ้างว่าใช้กลไกต่างๆก็แสดงว่าด้วยภาวะต่างๆด้วยบรรดาผู้มีบารมีในพรรคอย่างคุณทักษิณเนี่ยเริ่มมีระยะห่างหรือมีเว้นวรรคตัวเองให้กับสมาชิกเอาคุณไปเยี่ยมบินไปหาผมได้แต่ผมคงจะไม่พูดเรื่องท่อน้ำเลี้ยงแล้วนะครับสมมติบางคนที่เขาแซวกันนะฮะไม่มีอะไรอีกแล้วหรือจะมีระยะห่างมากขึ้นดังนั้นถ้าเพื่อไทยก็พยายามจะสร้างแค่อะไรสร้างคุณลักษณะตัวเองที่จะต้องมีระยะห่างกับคุณทักษิณให้มากขึ้นทางจะเป็นอะไรทุกเทศกาลไปหาคุณทักษิณไปหาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเท่ากับว่ามันไม่สร้างอะไรใหม่นะครับดูสิครับการโหวตกฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกพรรคเพื่อไทยบางคนใช่ไหมอ้างว่าเออให้มันกฎหมายผ่านไป
เพื่อไม่ต้องไปศึกษาอะไรเงี้ยเรื่องการอะไรนับโบสถ์ใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างคุณขจิตชัยนิคมคุณพรพิมลธรรมสารอะไรเงี้ยซึ่งคุณขจิตแน่นอนเป็นมาจากฐานแข็งนะพื้นที่สีแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแล้วมันดีคือดีปรับท่าทีอย่างนี้นะฮะแล้ววันก่อนคุณสมศักดิ์คุณเงินชนะการเลือกตั้งอีกใช่ไหมครับซึ่งเป็นพื้นที่ขอนแก่นทุกเมื่อก่อนเป็นทุกเขตด้วยซ้ำของพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยพลังประชาชนด้วยซ้ำตั้งแต่ปี48อาจารย์ของไทยรักไทยเนี่ยยึดขอนแก่นมาครบทุกเขตเลยอาจารย์ตั้งแต่ปี48เลย48 50 54นะอาจารย์ปี62เนี่ยที่เสียไป2ที่นั่งก็คือเขต1กับเขต2ก่อนที่จะมาเสียเขต7อีกเขตนึงอาจารย์ในมุมของอาจารย์แสดงว่าเพื่อไทยเนี่ยบทบาทในสภาหรือแม้แต่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยจะลดบทบาทลงหรือจะมีบทบาทน้อยลงเหรออาจารย์บทบาทน้อยลงนะครับเขาก็ต้องหาพื้นที่ในการสู้ใหม่บางคนอาจจะปรับบทบาทอาจจะไปฟอร์มทีมกับพรรคการเมืองใหม่ๆมากขึ้นในอนาคตหรือบางคนอาจจะหันโฟกัสไปลงในสนามท้องถิ่นนะหลายคนเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะกทม.หรือในจังหวัดใหญ่ๆน่าจะทำให้ฐานเสียงที่เข้มแข็งอย่างพรรคเพื่อไทยสามารถสอยพื้นที่รักษาอิทธิพลตัวเองได้บ้างนะครับก็เป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงนะครับอาจารย์เพราะว่าเมื่อสู้สนามใหญ่ค่อนข้างลำบากก็ไปรักษาฐานท้องถิ่นเอาไว้และที่สำคัญเนี่ยการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมันก็มีบทบาทมีงบประมาณมีอะไรต่อมีอะไรรออยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์อันนี้ก็คือสองพรรคการเมืองหลักคืออนาคตใหม่แล้วก็เพื่อไทยนะครับอาจารย์คราวนี้ผมเรียนถามอาจารย์ต่อไปเพราะเมื่อสักครู่อาจารย์ทิ้งน้ำเชื้อเอาไว้นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาเศรษฐกิจในปี2563ซึ่งจะรุนแรงขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าผ่านพ้นเรื่องงบประมาณ63ไปเรียบร้อยแล้วก็อาจจะผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเรียบร้อยปัญหาหนักของรัฐบาลคราวนี้จะไม่ได้อยู่ที่พรรคฝ่ายค้านแล้วอาจารย์จะกลายเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจและทำให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้สึกสัมผัสได้อย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ถูกครับครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องรักษาความรู้สึกให้อยู่นะครับอย่างเช่นพลังความรู้สึกนึกคิดของชนชั้นกลางนะครับในเมืองในกทม.เนี่ยอย่าได้มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับครับสองโครงการต่างๆที่วางระบบสามสูบโภคเช่นรถไฟฟ้าโครงการต่างๆจะต้องออกมาให้เร็วนะครับให้เห็นว่ารัฐบาลมีผลงานแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนในเมืองเพื่อจะสร้างชื่อเสียงสนับสนุนอะไรแนวร่วมสนับสนุนฐานการเมืองเพราะมันจะต้องมีข่าวควบรายวันเช่นสาวโรงงานหนุ่มโรงงานตกงานปิดฐานการผลิตมันจะมีข่าวตรงนี้ฮะมันจะเกิดคู่กันไม่ได้มันมีแน่ๆแต่ต้องรักษามีระยะห่างว่าความไม่พอใจชนชั้นกลางออกกลับมาพร้อมๆกับภาวะพี่น้องที่มีรายได้จำกัดรายได้น้อยเนี่ยไม่พอใจกับรัฐบาลด้วยที่ทั้งสองส่วนใหญ่ๆเนี่ยเท่ากับรัฐบาลเนี่ยจะค่อยๆหมดพื้นที่ความชอบธรรมดังนั้นสิ่งที่แก้ไขง่ายที่สุดเนี่ยการที่เขาวางแผนวางโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่นเนี่ยถนนหนทางโทเวย์มอเตอร์เวย์รถไฟฟ้าอะไรต่างๆทั้งใต้ดินแม้กระทั่งโครงการต่างๆที่เป็นความฝันของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรเช่นกัญชาเงี้ยนะเชิงการแพทย์หรือเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมอะไรบางอย่างในอนาคตเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขามีกิจกรรมในการรู้สึกว่าเป็นความหวังให้ในเมื่อนักการเมืองทำให้เขาเชื่อใจได้เขาก็จะมีความหวังนี่แหละครับดังนั้นถ้าจะบอกมีอุปสรรคติดนู่นติดนี่นั่นแหละครับมันจะนับถอยหลังไปทุกทีนะครับดังนั้นผมไม่ได้ห่วงเรื่องเสียงที่จะมาเติมในพรรคร่วมรัฐบาลแต่ผมเป็นห่วงเรื่องความรู้สึกของประชาชนอย่าประมาทนะครับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่นักการเมืองกลัวที่สุดนะครับครับอาจารย์บัตรเขาเรียกอะไรบัตรคนจนเนี่ยอาจารย์ครับคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยซึ่งก็ใช้ได้ผลในช่วงตั้งแต่ปลายปี2562เนี่ยความจริงก็เริ่มมาตั้งแต่กลางปีแล้วอาจารย์ฮะมันจะยังเป็นตัวช่วยสำหรับรัฐบาลในปี63ต่อไปไหมครับอาจารย์หรือมันไม่พอแล้วครับนี่ครับคุณประจักษ์ผมคิดว่าแล้ว63รัฐบาลคงจะเขย่าหรือหาโครงการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาทำให้ผู้คนเนี่ยเชื่อมั่นมากขึ้นอย่างเช่นกรณีอะไรนะเดี๋ยวนะไอ้ที่ชิมช็อปใช้ครับแรกๆนี่มาแรงมากนะฮะแต่พอหลังๆพอมาโครงการ3เนี่ยมันดาวลงเงียบไปเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนเงื่อนไขในโครงการ1โครงการ2ใช่มั้ยแต่ถ้าสำหรับโครงการแรกผสมเรียนจริงคนออกมาจับจ่ายใช้สอยคึกคักมากนะครับแต่
มันก็จะไปสอดรับกับประชานิยมไงแล้วคนก็จะไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตนู่นนะครับว่าคุณไม่ได้คิดกิจกรรมหรืออะไรอะไรใหม่ออกมาให้อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ถูกตั้งคำถามอีกนะครับแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคุณต้องสร้างกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาใช้อีกครั้งหรือออกมาเป็นละลอกละลอกนะครับต้องเพิ่มเติมจากชิมช็อปใช้ต้องเพิ่มเติมจากบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอาจารย์ใช่ครับครับคราวนี้ขอประเด็นคำถามสุดท้ายครับอาจารย์เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งก็แน่นอนที่สุดเนี่ยมันคล้ายกับเป็นไฟบังคับของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์แต่ว่าดูจากท่าทีของพลังประชารัฐก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยจะเอายังไงกันแน่จะไปถึงตรงไหนการตั้งเนี่ยตั้งเรียบร้อยได้คนที่เป็นประธานได้คนที่เป็นรองประธานเรียบร้อยแล้วอาจารย์มองว่าปี63เนี่ยมันจะเห็นมรรคผลแค่ไหนสำหรับเรื่องของกรรมาธิการชุดนี้มันจะเห็นความชัดเจนในประเด็นที่จะมีการแก้ไขหรือจะเห็นเฉพาะเรื่องของการเปิดช่องทางแง้มประตูแง้มหน้าต่าง256แล้วก็บางประเด็นเท่านั้นเองมันแค่บางประเด็นนะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองร่วมหลายพรรคอยากจะแก้คือเรื่องระบบการเลือกตั้งเอาตรงๆหรืออำนาจของผู้ที่สมาชิกนะฮะเขาอาจจะยื่นหูยื่นแมวเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะทั้งประธานก็มาจากพลังประชารัฐรองประธานอย่างคุณไพบูลย์หรือใครก็แล้วแต่ก็พลังประชารัฐใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งอย่างคุณไพบูลย์ก็แล้วก็มองเห็นคุณอุปการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยซ้ำไม่ยอมไม่อยากให้แก้ด้วยซ้ำเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะยังไม่นับคนสนธิยาเองก็ดีใช่ไหมฮะที่เป็นตัวแทนจากสื่อนะฮะดังนั้นเมื่อเห็นทิศทางอย่างเงี้ยเท่ากับว่าพลังประชารัฐได้สัญญากับประชาธิปัตย์แล้วนะว่าเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ขัดขวางเลยก็นำไปสู่กระบวนการศึกษากระบวนการตั้งศาลตั้งต้นในการแก้ได้ไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะแก้ได้ไม่ได้เนี่ยคนที่จะเป็นตัวแปรในการเขย่าขับเคลื่อนได้มากที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งต้องวัดดวงเลยแหละต้องเล่นแบบเซมซีกันเลยว่าเซมซีเลยว่าจะเอายังไงถ้าสมมติว่าประชาธิปัตย์รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นข้าราชการคือเป็นเดินตามเขาทุกฝีก้าวเนี่ยให้เขากดหรือจูงไปทิศทางนั้นทิศทางเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็จะกลายเป็นเวียนกายพี่ว่าในอนาคตเนี่ยพื้นที่บางส่วนต่างๆที่พลังประชารัฐเขาหมายตาไว้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะฮะเขาก็จะสามารถสอยจำนวนที่นั่งเราก็เห็นนะฮะที่ตอนแรกที่ปล่อยข่าวตั้งแต่สมัยคุณเทพชัยเสนาพงศ์ที่โหวตสวนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีข่าวบอกว่าจะเอาปรับประชาธิปัตย์ออกแต่ก็มีข่าวในข่าวเดียวกันว่า30ส.ส.ประชาธิปัตย์อย่างน้อยยินดีจะทำงานร่วมพลังประชารัฐต่อไปเนี่ยไอ้30เสียงที่ว่าเนี่ยในอนาคตอาจจะไปสวมเสื้อแจ็คเก็ตพลังประชารัฐก็ได้ครับเขามีสายสมาชิกใกล้ชิดกับคุณสุเทพมาก่อนเห็นไหมฮะเขาวางแผนแต่ยาวๆดังนั้นเกมเดียวที่ประชาธิปัตย์คิดว่าจะแก้ไขมันดูได้คือการขู่บอยคอตหรือจะถอนตัวจากพรรครัฐบาล50กว่าเสียงนี่สำคัญนะครับขอให้ได้ช้อนเสียงจากบรรดาหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่หรือในอนาคตหรือพรรคอะไรก็ตามที่จะติดสอยห้อยตามจะมาทำงานร่วมพรรครัฐบาลเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่า50กว่าเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นั่นรัฐบาลล้มคลืนเลยนะครับถ้าเขากล้าเล่นบทนี้หรือเปล่าในการที่จะนำไปสู่การสร้างแต้มต่อเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไอ้นี่น่าสนใจและอาจารย์คิดว่าเขาจะกล้าไปถึงตรงนั้นไหมครับอาจารย์คือเป็นพระอันดับเฉยๆเนี่ยฟังจากอาจารย์วิเคราะห์แล้วเนี่ยก็คือประชาธิปัตย์ก็จะไม่ค่อยได้อะไรในแง่ของการได้รับการยอมรับหรือภาษาวัยรุ่นคือต้องบอกว่ากรรมการบริหารชุดนี้ค่อนข้างป๊อดนะครับค่อนข้างป๊อดอาจารย์เต็มร้อยค่อนข้างป๊อดใจไม่เต็มร้อยครับคือถ้าสมมติยังเป็นยุคคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพนะฮะเป็นเลขาธิการพรรคเป็นอะไรเงี้ยมันอีกบรรยากาศนึงเลยนะนะครับแต่คุณเป็นจุลินที่เขาบอกว่าเป็นอะไรรัฐอิสระเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลูกศิษย์ผมยังคิดบอกว่าเป็นประเทศสลาดด้วยซ้ำไปอ่ะรัฐอิสระยิ่งกว่ารัฐอิสระอีกนะอาจารย์ถ้าเป็นประเทศสลาดอาจารย์ครับมันก็หมายถึงมันก็นิยามตัวตนของตัวคู่กรรมการบริหารชื่อแย่โกรธกันครับเป็นแฟนประชาธิปัตย์คุณยอมรับไหมที่เขามีความเห็นกันอย่างเงี้ยนะครับนั้นมันต้องชัดเจนแล้วจุดยืนแล้วต้องใครเลยต้องกล้าในบางสถานการณ์ไม่งั้นก็จะโดนกดโดนข่มเงี้ยตลอดเวลาแล้วท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่คุณเคยทำสัญญิงสัญญาประชาคมไว้กับแฟนคลับไว้เนี่ยมันก็จะเป็นบูมแมลงเข้ากับ
ดีดมาตีตัวเองนะครับครับเอาละครับอาจารย์ก็ชัดเจนนะครับคือประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสำคัญนะว่าจะยังไงนะครับสำหรับการเมืองปี63ในระดับหนึ่งนะครับอาจารย์สำหรับพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์วันวิชิตมากๆครับใช้เวลาอาจารย์ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับโอ้ยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์วิทยาลัยรัฐกิจของมหาวิทยาลัยรังสิตครับก็ได้ทั้งบทสรุปและก็บทวิเคราะห์การเมืองปี62รวมไปจนกระทั่งถึงทิศทางการเมืองปี2563ครับเราพักกันสักครู่ครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรายังมีประเด็นที่ต้องติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวหลายเรื่องครับที่เป็นประเด็นน่าสนใจกันอยู่ครับเรื่องของคุณธนาธรนะครับคุณธนาธรเนี่ยวันพรุ่งนี้ที่ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับเรื่องของการชุมนุมแฟลตม็อบเนี่ยก็จะให้ทนายความนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้นะฮะเจ้าตัวบอกว่าติดภารกิจอยู่นะฮะส่วนเรื่องอื่นๆก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศาลฎีกานะครับคุก2ปีคุณเบญจาหลุยเจริญไม่รอลงอาญาครับโอ้นี่ถือได้ว่าสำคัญเลยครับคดีที่ช่วยโอ๊คพานทองแท้กับแอมพินทองทาเอ็มพินทองทานะครับเรื่องภาษีกรณีการขายหุ้นการซื้อขายหุ้นชินคอปนะฮะอันนี้เดี๋ยวกลับมาดูในรายละเอียดในช่วงหน้าครับพักทุเดียวครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของรายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio นะครับ FM 101.5 นอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2562นะครับกลับมาดูประเด็นข่าวคราวทางการเมืองนะครับรวมทั้งความเคลื่อนไหวข่าวสำคัญสำคัญนะครับที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังแล้วก็อาจจะมีมุมมองหรือประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยสอดแทรกใส่เข้าไปด้วยนะครับเรื่องควันหลงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต7จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งคุณสมศักดิ์บุญเงินเป็นผู้ที่เอาชนะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือคุณธนิกสีมาพิทักษ์เนี่ยนะฮะวันนี้กกต.ประกาศรับรองแล้วนะครับรับรองคุณสมศักดิ์คุณเงินเป็นส.ส.เขต7จังหวัดขอนแก่นแล้วซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าณปัจจุบันนะครับจังหวัดขอนแก่นมีส.ส.จาก3พรรคการเมืองนะครับก็คือพรรคอนาคตใหม่เขต1นะเขตในเมืองเป็นของพรรคอนาคตใหม่เขต2และเขต7นะครับเป็นของพรรคพลังประชารัฐเขต2ก็คือคุณวัฒนาช่างเหลาซึ่งเป็นลูกชายของคุณเอกราชช่างเหลานะครับคุณเอกราชช่างเหลานี่เป็นอดีตสปช.นะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมของพรรคพลังประชารัฐในการดูแลพื้นที่อีสานตอนบนนะครับตั้งแต่การสู้ศึกเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562เป็นต้นมานะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการแซะเพิ่มอีก1เก้าอี้นะครับของพรรคพลังประชารัฐส่วนเพื่อไทยก็แน่นอนครับจำนวนเก้าอี้ของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นสำคัญเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานก็ไม่ผิดนะครับขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีรวมทั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ถูกแซะไปถึง3เก้าอี้แล้วและอาจจะมีผลไปถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนะหรือการทำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนับจากนี้ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นควันหลงสำหรับศึกเลือกตั้งที่จังหวัดขอนแก่นส่วนที่จังหวัดชัยภูมินะครับอย่างที่เรียนไว้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กลับคืนถิ่นเกิดนะครับของคนที่เป็นแม่ของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะเป็นสาวชัยภูมินะซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เฉลยแล้วบอกว่าตนเองเนี่ยนะฮะหน้าตาดีเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเชื้อสายนะครับมาจากคนจังหวัดชัยภูมินะฮะชัยภูมินี่พรรคพลังประชารัฐจะปักธงไว้ได้2ที่นั่งจากทั้งหมด6ที่นั่งนะครับในจังหวัดชัยภูมิพลังประชารัฐเนี่ยดูเหมือนจะเป็นส.ส.ใหม่ทั้ง2คนเลยนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับสนามเลือกตั้งนะที่นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับวันนี้ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าวันพรุ่งนี้27ธันวาคมเนี่ยครับตนจะมอบหมายทนายความไปสน.ปทุมวัน
นะครับเลื่อนนัดตามหมายเรียกดังที่มีหมายเรียกผู้ต้องหาจากสน.ปทุมวันส่งมาถึงนะฮะเพื่อให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาอันเกี่ยวเนื่องกับการนัดรวมตัวการแสดงออกนะครับหรือที่เรียกกันว่าแฟลกม็อบนะฮะที่บริเวณอะไรบริเวณสกายวอล์กตรงบริเวณสี่แยกปทุมวันใช่ไหมฮะก็จะให้ทนายความเนี่ยไปแจ้งขอเลื่อนนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะ27ธันวาคมนะฮะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเขาบอกว่าติดภารกิจไม่สามารถไปตามหมายเรียกได้เนื่องจากต้องไปร่วมงานปีใหม่ม้งที่จังหวัดตากครับซึ่งมีกำหนดนัดเอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วจึงต้องขอเลื่อนออกไปนี่ก็คือสิ่งที่ธนาธรเนี่ยมีการแจกแจงนะครับผ่านทางFacebook ส่วนตัววันนี้นะฮะส่วนเรื่องกรณีของคุณเบญจาหลุยเจริญนะครับคุณเบญจาหลุยเจริญเนี่ยก็คงจะจำก็ได้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะกรณีที่มีส่วนนะครับในการที่จะช่วยไม่ให้โอ๊กนะครับโอ๊กก็คือลูกชายของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะรวมไปจะก็ตั้งถึงน้องเอมใช่ไหมซึ่งเป็นลูกสาวของคุณทักษิณอีกคนหนึ่งนะฮะกรณีการซื้อขายหุ้นของบริษัทชินคอปนะฮะตั้งแต่ครั้งนู้นนะฮะแล้วก็อ้างว่าเป็นการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็ไม่จำเป็นต้องมีการเสียภาษีนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหรือว่าศาลปราบโกงนะฮะศาลก็ได้นัดอ่านคำพิพากษานะครับคดีที่ปปช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางเบญจาหลุยเจริญนะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะฮะก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับในที่สุดเนี่ยศาลก็มีคำวินิจฉัยนะครับมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงปลายเบรกที่แล้วนะครับว่าศาลนะฮะก็ได้มีคำสั่งฎีกาคุกนะฮะ2ปีเบญจาหลุยเจริญโดยไม่รอลงอาญาครับก็คือว่าศาลปราบโกงนะครับนี่ก็เป็นชั้นที่2แล้ว ก็เรียบร้อยครับ2ปีโดยไม่รอลงอาญาครับสำหรับคุณเบญจาหลุยเจริญฮะ นี่ก็เป็นเรื่องราว ขออภัยนะครับขออีกนิดเดียวครับท่านฟังครับขออีกนิดเดียวนะฮะก็คือเรื่องกรณีของเก้าอี้ในห้องประชุมร่วมกันของสองสภาวันก่อนเนี่ยนะครับ ที่มีการแชร์ภาพบอกว่าเก้าอี้ที่เอาไปเสริมนะครับบริเวณหน้าบัลลังก์ของประธานในที่ประชุมเกิดหักไป2ตัวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางซิโนไทยนะครับทางซิโนไทยซึ่งเป็นบริษัทผู้ชนะการประมูลในการก่อสร้างสปายะสภาสถานที่มีการต่อสัญญาออกไปเป็นครั้งที่4เนี่ยนะฮะแล้วก็นำไปสู่การออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของอดีตส.ส. 2คนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณวิราชจันทร์พิทักษ์และคุณวัชระเพชรทองนะฮะซึ่งคุณวิราชก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการหยิบมาตกยกมาคุยไปเมื่อวานนี้นะฮะสุดท้ายก็นำไปสู่การฟ้องร้องของทางบริษัทซิโนไทยกล่าวหาว่าทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทก็มีการฟ้องกลับคุณวิราชเนี่ยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะสามารถไปสู้กันในกระบวนการชั้นศาลได้ซึ่งแน่นอนที่สุดก็สามารถที่จะขออำนาจศาลนะครับในการที่จะขอหลักฐานเอกสารจากหน่วยงานต่างๆซึ่งจะเป็นของจริงนะครับนำมาสู้กันในชั้นศาลได้ล่าสุดเนี่ยทางซิโนไทยได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเก้าอี้2ตัวดังกล่าวนะครับเป็นเก้าอี้เดิมของรัฐสภาที่ขนย้ายมาจากรัฐสภาเดิมเพื่อนำมาเสริมด้านหน้าไม่ใช่เก้าอี้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาภายใต้สัญญาก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นเก้าอี้เก่าเป็นเก้าอี้เดิมนะของสภานั่นแหละแต่ดูแล้วมันก็เป็นเก้าอี้ที่ใหม่มากนะครับเป็นเก้าอี้ที่ใหม่ก็เขาจะเพิ่งจะแกะออกจากอะไรถุงพลาสติกหรือเปล่ามันก็มีคำถามว่าจะเป็นเก้าอี้ใหม่หรือเก้าอี้เก่านะกรณีนี้ทางซิโนไทยบอกว่าเป็นเก้าอี้เก่าแต่เก้าอี้เก่าเนี่ย
ทำไมคุณภาพมันจึงเป็นอย่างนี้ชุดนี้มีการสั่งซื้อมาเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องไปติดตามกันนะฮะทั้งหมดก็คือหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio วันนี้ผมประจักษ์มุ่งสารและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันครับสวัสดีครับทอแสงประกายงดงาม